กทม.ชวนตรวจสุขภาพฟรี1ล้านคนตลอดเดือนกรกฎาคมนี้เช็คไทม์ไลน์หน่วยให้บริการมีที่ไหนบ้างแล้วขั้นตอนต้องทำยังไงวันนี้อมรินทร์อัปเดตจะพาไปดูกันครับข่าวดีสำหรับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพครับงานนี้กทม.จัดคาราวานเดินช็อปเดินชิลพร้อมตรวจสุขภาพฟรี1ล้านคนที่ศูนย์การค้าในเครือเซ็นทรัลถึง7แห่งตั้งแต่วันที่5ถึง28กรกฎาคมนี้หลักเกณฑ์เงื่อนไขการตรวจสุขภาพฟรีมี3ข้อด้วยกันครับอันแรกอายุ15ปีขึ้นไปอันที่2พกบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยและ3ต้องงดอาหารก่อนตรวจ8ชั่วโมงขึ้นไปเพื่อผลตรวจที่แม่นยำถ้าหากไม่ประสงค์งดอาหารหรืองดมาไม่ครบ8ชั่วโมงก็สามารถเข้ารับบริการตรวจได้เช่นเดียวกันครับค่าบริการตรวจสุขภาพฟรีมีอะไรบ้างอันแรกตรวจคัดกรองสุขภาพ 2. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 3. ตรวจเลือด 4. ตรวจเบาหวานขึ้นตาและ 5. เอ็กซเรย์ปอดครับเช็ควันเวลาพิกัดสถานที่ตรวจสุขภาพฟรีมีดังนี้ 5-7 กรกฎาคมโซนไทยคลาสสิกชั้น4เซ็นทรัลปิ่นเกล้า6-7 13-14 20-22 27-29 กรกฎาคมโซนธนาคารชั้นจีเซ็นทรัลพระราม2 12-14 กรกฎาคมบางนาฮอเซ็นทรัลบางนา19-21 กรกฎาคมมีหลายจุดด้วยกันครับลานกิจกรรมชั้น5เซ็นทรัลบางนาโซนอีเดนชั้น3เซ็นทรัลเวิลด์ลานกิจกรรมชั้น4เซ็นทรัลรามอินทราและโซนหน้าธนาคารชั้น2เอสพลานาดถนนรัชดาภิเษกและ26ถึง28กรกฎาคมที่ลานโปรโมชั่นหน้าสตาร์บัคชั้น1เซ็นทรัลพระราม3ย้ำหากอายุครบ15ปีขึ้นไปพกบัตรประจำตัวประชาชนติดตัวก็สามารถบล็อกอินเข้าคิวรับบริการได้ทันทีสอบถามข้อมูลหรือเช็ควันออกหน่วยบริการฟรีได้ที่ LINE Official ของกรุงเทพมหานครหรือที่ healmap.bangkok.go.th